ให้จักโกนอนเนาะพักนะลูกนะจักโกตายแล้วรุ่นรถเหยียบอะแต่ว่าประเด็นคือเมื่อเช้าเนี่ยป้าพาหนุ่มเกศไปทำใบขับขี่ตั้งแต่เช้าแล้วก็จักโกนอนอยู่ตรงที่ป้าพาจอดรถคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อะเพราะว่าน้องอืดแล้วตอนเนี้ยถ้าโดนชนเมื่อเช้าไม่น่าเป็นไปได้มันเหมือนกับว่าน้องโดนชนแล้วน้องมันหลบใต้ท้องรถเราอย่างไรไม่รู้อะคือน้องแข็งแล้วอะโอเคนะเดี๋ยวจะฟังน้องกันนะน้องแข็งอืดเลยอ่ะทุกคนเนี่ยแข็งมากเลยแข็งอ่ะเหมือนไม่ใช่เมื่อเช้าอ่ะเหมือนน้องเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้เป็นไปได้ยังไงคือทุกอย่างอืดออกหมดแล้วอ่ะคือขยับตัวแทบไม่ได้เลยอ่ะเหมือนโดนชนตั้งแต่ตรงนี้น้องน้อยไม่มาลูกไม่มาอย่าไปล้มพี่เขามาเนี่ยไม่อะคือว่าอืดแล้วอะเกดนอนตรงที่เราจอดรถเมื่อเช้าอะได้ยังไงอะเขาว่าเมื่อคืนเราจอดแล้วเราไม่ได้ไปไหนเลยอะแต่ถ้าเมื่อเช้าเราชนเองมันต้องมีกึกกึกบ้างหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอะแต่อืดแล้วไม่มีทางที่ตอนนี้กิ่มงงอะ7โมงเราออกไปตอน8โมงอ่ะ90ไม่มีทางอืดอ่ะต้องโดนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะก่อนออกอ่ะฮะก่อนออกจากบ้านก็เห็นมันอยู่เห็นยังไงมันนอนอยู่ตรงเนี้ยฮะใช่เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันนอนอยู่ในกล่องเนี้ยอ๋อตอนนี้แกปิดประตูเหรอโหเราจะโดนชนแค่ไม่กี่ชั่วโมงจะอืดอย่างนี้เหรอเพราะว่าเออใช่อืดอะเขากล้วยอะตายอะประมาณตอนตีห้าแล้ว10โมงป้าเล็กก็บอกว่าน้องเริ่มอืดอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นเกดเห็นเมื่อเช้าก็โดนเมื่อเช้าเหรอแต่ว่าโดนตรงบ้านเราเลยอะแข็งด้วยใช่แข็งแล้วลูกเอ้ยชนแล้วก็ต้องรู้ดิมันก็ดำๆตึกดิใช่เราไม่ได้ชนแต่ว่าเลือดยังสดอยู่นะคือจากร่องรอยแล้วเหมือนน้องโดนชนตรงนี้แต่ว่าเราเหยียบมันก็ไม่น่าใช่แต่ว่าถ้าไม่ใช่เราแล้วมันทำไมโดนตอนไหนหรือเราไปแล้วโดนเลยอย่างเงี้ยหรอแต่ตอนนั้นน้องยังอยู่ในบ้านอยู่เลยเกดบอกคืออยู่ในบ้านตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ตรงนี้ปิดหรือเปล่าตรงฝั่งเนี้ยแล้วน้องออกมาได้เหรอจริงๆจาโกเขาไม่ได้ออกแล้วแกได้ปิดตรงนี้ไหมปิดอ๋อปิดแต่ว่าสงสัยเปิดได้แบบน้องไออันนี้ออกมาเองอะแต่ว่าน้องอยู่ในบ้านตลอดนะจริงๆแล้วอะไม่ได้ออกเลยเมื่อคืนอะก่อนยังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เลยยังมานอนอยู่กับป้าพาอยู่เลยนะเอาใส่ในลังแล้วอะอึ้งพูดไม่ออกตอนนี้มีแค่เสียมอะตอบไม่มีขาหมดแรงอะเดินไม่ไหวแล้วทุกคนก็มา
ดแรงอ่ะทุกคนมันก็ต้องมีแบบเนี้ยเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปแมวแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาแมวมาเลี้ยงอีกแล้วเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะทุกคนบางทีเราก็ไม่ได้อยากที่จะเลี้ยงเขาแต่บางทีเราก็เห็นเขาสงสารแล้วก็ช่วยเหลืออย่างที่เราเคยคุยกันไว้เนาะแสดงว่าแมวดำกับป้าพานี่คงจะเป็นอะไรสักอย่างอะไรเนาะก็ยอมแล้วนะยอมแล้วแต่เมื่อวานน้องยังมานอนอยู่ด้วยอยู่เลยไปนอนในห้องกับแม่เลยเกดเห็นอยู่ตอนเช้าเลยเกดเห็นชัวร์เลยเหรอใช่เพราะเกดเล่นกับมันลูบๆมันแล้วก่อนออกอ๋อเหรอใช่แต่ประเด็นคือมันโดนชนแรงมากใช่ใช่ใช่เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้น่ะเลือดมาฟูมปากอ๋อล้มลงแล้วก็นอนตรงนี้อ่ะแต่ว่าเลือดยังสดอยู่นะอ๋อตรงนั้นมีเลือดเหรอใช่เฮ้ยตรงนั้นมีเลือดตรงนี้ก็มีอ่ะฮะตรงนี้ก็มีอ่ะมันโดนชนอย่างนี้มาฮะนี่ปุ้งแล้วตัวมันก็กระเด็นปั้งหักแล้วก็กระเด็นมาตรงนี้เลยไม่ใช่ประเด็นคือเขาต้องขับรถออกทางนี้ไงเลนนี้ไงเลนนู้นจะมาเถิบชนตรงนี้ไม่ได้นี่เลือดตรงนี้ก็คือมันชนกำแพงเลยนี่ไงเนี่ยชนกำแพงอย่างนี้เลยมันปั้งชนกำแพงกระเด็นมาอย่างนี้เลยคือมันแรงมากก็คือขับแซงหรือเปล่าขับแซงมาอย่างเงี้ยแล้วก็แซงเข้าอย่างเงี้ยก็คือรถอ่ะมันมาอย่างนี้ใช่ไหมรถทางอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถอ่ะขับแซงอย่างนี้มันถึงจะชนได้อ๋อแล้วจะคือขับพุ่งแซงออกมาตัดหน้ามันถึงจะมีรถเนี่ยอันนี้ปกติมันไปแนวเนี้ยแต่ว่ามันตรงอย่างนี้แล้วขับแซงไงแล้วขับแซงด้วยความเร็วแล้วมันก็ชนไงใช่ชนหัวฟาดกำแพงอะโอ้ my หัวป้ากำแพงจริงๆด้วยอ่ะใช่เลือดมานี่ด้วยเลือดนู่นด้วยก็ช่างมาแบบมาเสียตอนที่แม่ไม่อยู่พอดีอะทุกคนตอนเราไม่อยู่ก็คือเหมือนถ้าเราอยู่เราก็อาจจะต้องแบบยื้อช่วยน้องเงี้ยใช่ป่ะแต่เขาก็เลือกที่จะเสียวันนี้เพื่อเราไม่ต้องแบบไปพาเขาไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเพื่อนอยู่ๆก็เห่าเห่ารูปภาพจาโก้เหรอลูกอืมจาโก้ไม่ไปอยู่แล้วเหรออืมเห่าทำไมอ่ะจาโก้เป็นไรเป็นไรน้อยๆเป็นไรคะน้องน้อยเห็นอะไรลูกทุกคนน้องน้อยเป็นไรไม่รู้อ่ะน่ะเห็นรูปภาพแล้วก็เห่าใหญ่เลยอ่ะเข้ามาในบ้านนะมานั่งอึนอยู่บ้าพาไปพูดไม่ออกบอกไม่ถูกให้จักโกนอนเนาะพักนะลูกนะนอนนะลูกจักโกนอนนะลูกนะ
นอนนะลูกนะลูกนะ